สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโรบอททามาชิไซส์อามานเคนบุวันนี้เราก็มาอยู่กับของเล่นในไลน์โรบอททามาชินะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นเคนบุมาจากเรื่องเคียวไคเซนคินะครับซึ่งเป็นอนิเมะหุ่นยนต์ในซีซั่นนี้เลยนะครับในบ้านเราก็สามารถดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ช่องเด็กหรือว่าจะแอปฟลิกเซอร์ก็ได้นะครับมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยให้ดูเลยนะครับแถมถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับไม่ต้องไปดูเถื่อนนะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ถ้าเด็กดูอยู่อยากจะติดต่อมาสปอนเซอร์ก็บอกได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นที่ชื่อว่าเคนบุนะฮะเป็นหุ่นตัวเอกจากเรื่องเคียวไคเซนกิซึ่งหุ่นในอนิเมะเรื่องนี้นะครับเขาจะเรียกว่าอามานนะฮะซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวอามานส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหุ่นที่ไม่จำเป็นต้องมีคนบังคับข้างในนะครับใช้บังคับทางไกลเอานะฮะส่วนตัวเคนบุเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ต้องมีคนบังคับข้างในนะครับพร้อมกับ AI ซึ่งทำให้มีความพิเศษกว่าพวกอามานตัวอื่นนะครับสำหรับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าครั้งก่อนๆเนี่ยกล่องของโรบอททามาชิมันเปลี่ยนวิดีโอไปไว้ด้านหลังนะครับอันนี้วิดีโอมาอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเคนบุยืนอยู่ด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างแอคชั่นแล้วก็กิมมิคคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็มีเขียนว่าทาจิมุไคโคโนมิไรนี่หรือก็คือจงยืนขึ้นสู่อนาคตนี้นะครับกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะต่อมาจากด้านหน้าด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้สำหรับกล่องนะครับถือว่าอยู่ในไซส์กลางๆนะครับสำหรับในลายโรบอททามาชิเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูข้างในเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อแกะออกมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะโดยรวมเนี่ยออกมาสวยเลยนะครับทั้งสีที่เขาลงมาให้นะครับแล้วก็พวกดีเทลต่างๆตามตัวนะฮะด้วยดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแปลกตาของเขาด้วยนะครับที่ไม่เหมือนกับหุ่นเรื่องอื่นเลยนะฮะทำให้จุดขยับเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกจากหุ่นยนต์ทั่วไปด้วยนะฮะแต่ลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันครับเริ่มกันที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี้เขาก็ลงสีมาให้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีจุดไหนที่เลอะเลยนะฮะน่าเสียดายนิดนึงนะครับตรงที่ตรงดวงตาเนี่ยมันไม่ใช่เคลียร์พาร์ทนะฮะถ้าเกิดว่าดวงตาเป็นเคลียร์พาร์ทน่าจะสวยกว่านี้นะครับสำหรับจุดขยับตรงหัวก็จะเป็นบอจอยนะขยับได้ค่อนข้างอิสระนะครับแล้วก็ที่คอก็สามารถดันไปข้างหน้าแล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะตรงส่วนหน้าอกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็ลงสีมาได้โอเคมากๆเลยนะครับจุดขยับตรงหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับสามารถโยกมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับถือว่าเยอะมากนอกจากนี้ยังมีกิมมิกอีกนะครับว่าโชคสีทองตรงหน้าอกนี่นะฮะพอเราขยับแขนเข้ามาด้านหน้านะฮะมันก็จะถูกดันเข้าไปข้างในแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วส่วนตรงหัวไหล่นี่ก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถขยับได้อิสระหมุนได้360เลยนะฮะแล้วก็สามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับสุดมากส่วนต้นแขนนี่ก็สามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะแล้วก็แขนของหุ่นในซีรีส์นี้นะครับมันเป็นข้อต่อที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยไม่เหมือนใครเลยนะครับแทนที่จะเป็นต้นแขนข้อศอกแล้วก็มาข้อมือแบบปกตินะครับข้อศอกเขาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบอจอยสามารถขยับได้อิสระแล้วก็มาเป็นข้อมือตรงนี้ซึ่งตรงข้อมือนี่ก็เป็นบอจอยเหมือนกันครับสามารถหมุนได้360ในส่วนของพาร์ทข้อมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างจะอิสระแล้วก็พับลงแล้วก็ขึ้นได้แบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าก็สวยมากเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับด้านหลังเนี่ยยังมีกิมมิกในการเปิดคอกพิทด้วยนะฮะซึ่งคอกพิทของตัวเคนบุเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะฝาเปิดก็จะอยู่ด้านบนนะครับก็สามารถเปิดได้แบบนี้นะฮะแล้วข้างในเนี่ยเขาก็ทำดีเทลของที่นั่งคนขับมาให้ด้วยนะฮะมองในกล้องนี่อาจจะมองลำบากหน่อยนะครับนอกจากนี้นะครับตามในเนื้อเรื่องเนี่ยตรงกระโปรงหลังจะเป็นจุดที่มีลิฟต์สำหรับให้นักบินขึ้นไปบนคอกพิทนะครับซึ่งตัวโรบอททามาชิเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะเขาก็ใส่ลิฟต์มาให้ในกระโปรงหลังเหมือนกับในอนิเมะเลยนะฮะก็จะอยู่ข้างใต้แบบนี้นะครับเปิดมาแล้วก็งัดมันออกมาแบบนี้แล้วก็กางตรงที่ยืนออกแบบนี้นะฮะเวลาขึ้นไปก็จะขึ้นมานั่งบนนี้แล้วกระโปรงหลังมันก็จะค่อยๆพับขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็จะมาที่คอกพิทแล้วก็เปิดคอกพิทเข้าไปนั่งแบบนี้นะฮะผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะคิดมาดีนะครับมันทำให้ตัวลิฟต์เนี่ยมันอยู่พอดีกับตรงคอกพิทเลยนะครับก็คือค่อนข้างสมจริงนะเดินลงไปจากลิฟต์แล้วก็เข้าคอกพิทได้เลยนะแบบนี้จุดขยับตรงช่วงลำตัวนะครับก็สามารถหมุนได้360แบบนี้นะครับแล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับสุดมากเงยได้ขนาดนี้เลยนะครับสำหรับต้นขานี่ก็สามารถหมุนได้360แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ช่วงขาด้านล่างนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวหุ่นในซีรีส์นี้เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือขาท่อนล่างเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งตัวข้อต่อเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถขยับได้อิสระเลยนะครับในส่วนของดีเทลตรงขาเนี่ยผมชอบตรงพวกวงกลมนี่มากเลยนะครับเพราะว่าเขาลงสีด้านในมาให้เป็นจุดเล็กๆแบบนี้ด้วยนะฮะค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากตรงช่วงข้อเท้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบสวิงนะครับสามารถยกขึ้นแล้วก็ลงได้แบบนี้นะฮะส่วนตรงข้อเท้านะครับก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถมันได้360แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้นะฮะปลายเท้าก็สามารถยกขึ้นได้ขนาดนี้นะแล้วก็ลงได้ขนาดนี้แม้กระทั่งส้นเท้านะครับก็ยังสามารถกางออกมาได้แบบนี้นะฮะแล้วที่ใต้เท้าเขาก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับเทียบขนาดกับโรบอททามาชิกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะตัวเคนบุนี่สูงกว่ากันดั้มนิดหน่อยนะฮะหัวของกันดั้มก็จะสูงอยู่ที่ประมาณไหล่ของเคนบุนะฮะสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือกำ1คู่มือจับดาบ1คู่
มือจับปืน1คู่แบ็คแพคแขนกลสำหรับติดอาวุธที่ด้านหลังนะครับโล่ติดดาบสั้นปืนดาบลองติดโล่ติดดาบเข้าไปแล้วก็โพสท่ากระโดดเหมือนกับตอนที่เปิดตัวครั้งแรกในตอนที่1นะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับออกมาได้เหมือนกันในอนิเมะเลยนะฮะบาริดิชิบุเรคาอันนี้ก็โพสต์เป็นตอนที่ใช้ท่าไม้ตายที่ใช้ในตอนแรกนะฮะซึ่งในเรื่องอาร์โมก็บอกนะฮะว่ามันก็แค่ต่อยเฉยๆเองนะฮะตรงส่วนที่อาจจะไม่เหมือนในอนิเมะก็คือตรงหัวไหล่นะครับในอนิเมะเนี่ยตอนที่โผล่มาตอนแรกตรงกรอบหัวไหล่เนี่ยเขาจะยังไม่ได้ติดกรอบแบบนี้นะฮะเขาจะเป็นกรอบสีดำอันเล็กๆก่อนนะฮะแล้วถึงค่อยไปอัปเกรดเป็นกรอบแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าอยากได้แบบนั้นนะครับก็ต้องไปเล่นตัวพราโมนะฮะที่มีกรอบไหล่มาให้เปลี่ยนนะแล้วให้ถือดาบดูจะได้แบบนี้นะครับออกมาเท่มากเลยนะฮะปกท่าที่โพสต์ด้วยนะครับมันทำให้ออกมาดูดีมากๆเลยนะครับยังกระหลุดออกมาจากในอนิเมะเลยนะฮะลองให้ถือทั้งดาบทั้งปืนดูก็จะได้แบบนี้นะครับพอได้ลองให้ถือปืนแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับว่าตรงปืนเนี่ยพอติดเข้าไปที่แขนแล้วมันจะลงขนานกับแขนพอดีเลยนะฮะอันนี้ก็คงเป็นจุดที่เขาคงคิดมาแล้วนะครับลองติดแบ็คแพคแล้วก็ติดทั้งดาบทั้งปืนแล้วก็โล่ติดดาบเข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับดูพร้อมลบมากเลยนะครับแล้วก็ด้วยจุดขยับที่ฟูขนาดนี้นะครับก็เลยทำให้สามารถโพสท่าเอาแขนเอื้อมไปหยิบดาบข้างหลังได้สบายมากเลยนะฮะจุดขยับนี่สุดจริงๆนะครับสำหรับตัวเคนบุตัวนี้อันนี้ก็ลองโพสเอาไว้เป็นท่านั่งคุกเข่ารับนักบินขึ้นมาจากพื้นเพื่อเข้ามานั่งขับในคอกพิทนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่ากิมมิกตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากเลยนะครับพอคนขับขึ้นมายืนบนลิฟต์แล้วนะครับก็ลิฟต์ก็ค่อยๆขึ้นไปอย่างนี้นะฮะจนถึงคอกพิทแล้วก็ลงไปในคอกพิทแบบนี้นะครับทำมาได้เหมือนในอนิเมะเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับตัวเคนบุนี่ก็จะมีกิมมิกในการทำให้อยู่ในรูปแบบตอนที่เก็บอยู่ในโรงเก็บได้ด้วยนะฮะวิธีการก็ไม่ยากนะครับขั้นแรกก็ให้หมุนช่วงลำตัวท่อนบนนะครับไปด้านหลัง360แบบนี้นะฮะแล้วก็มาที่ส่วนขานะครับให้งอขาให้สุดแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เก็บส่วนปลายเท้าเข้าไปแบบนี้พร้อมกับงอตรงข้อเท้ามาให้สุดแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าดีไซน์ของเขานะครับพอพับแล้วเนี่ยทรงมันจะลงตัวพอดีเลยแบบนี้นะฮะอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็จัดทรงตรงต้นขานะครับให้อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะให้มันขนานกับพื้นจากนั้นก็มาที่ส่วนแขนนะครับให้งอนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนต้นแขนมาข้างล่างแบบนี้ให้ดูตรงเส้นตรงของทรงของแขนตรงนี้นะฮะให้มันมาขนานกับเส้นตรงตรงขาตรงนี้นะฮะให้ได้แบบนี้นะครับอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะฮะเท่านี้ก็เปลี่ยนเป็นโหมดตอนอยู่ในโรงเก็บเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะเขาดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาพอพับเนี่ยทุกจุดอะมันลงตัวไปหมดเลยนะครับมันจะแบบเป็นเส้นขนานลงพอดีกันหมดเลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับโรบอททามาชิไซอามานเคนบุตัวนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยนะฮะผิดคาดมากๆเลยนะครับเอาจริงๆแล้วตัวนี้ผมซื้อมากะว่าแค่จะลองเล่นขำๆไปเฉยนะครับไม่ได้กะจะทำคลิปรีวิวด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเห็นว่าราคามันถูกมากเลยนะฮะแต่พอได้จับเล่นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผมชอบมันมากๆเลยนะฮะคือทั้งการลงสีดีเทลกิมมิกแล้วก็จุดขยับมันสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะฮะสามารถเอามาขยับเล่นได้สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงก็ค่อนข้างจะแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยไหนจะเรื่องสีที่ลงมาดีมากอีกนะครับพวกดีเทลต่างๆแม้กระทั่งเก้าอี้คนขับในคอกพิทเขาก็ทำมาให้นะฮะผมก็เลยประทับใจมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคะแนนนะผมจะให้ไปที่9เต็ม10ครับเอาไปเลยนะครับ9เต็ม10เลยนะฮะใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะสอยดีไหมนะครับผมแนะนำเลยครับว่าจัดเลยฮะคุ้มเงินแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าชอบเอามาขยับแอคชั่นเล่นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะสำหรับข้อเสียเท่าที่เจอก็จะมีแค่เรื่องของออปชันพาร์ทนะครับที่ยังให้มาน้อยอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอาวุธอะไรเยอะนะฮะก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะออกมาเป็นเวอร์ชันอะไรอีกเพราะว่าบันไดก็ถนัดเรื่องย้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมคงเก็บแค่ตัวเคนบุเวอร์ชันนี้ตัวเดียวนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวโรบอทธรรมชิไซอามานเคนบุตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์อนิเมะเคียวไคเซงกิก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับตัวอนิเมะนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะผมดูแล้วก็สนุกดีนะครับค่อนข้างจะน่าติดตามถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับก็ไปตามได้ที่ช anel ของ Dex นะฮะซึ่งก็จะลงเป็นแบบ Soundtrack ซับไทยนะฮะหรือถ้าอยากดูภาคไทยก็สามารถไปดูได้ที่ Affixer นะครับช่วยสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะแต่ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ